พออ่านเรื่องนี้นะคุณจะไม่สงสัยอีกแล้วว่ากฎแห่งกรรมทำงานยังไงนะครับกฎแห่งกรรมบางคนชอบตีความหมายกฎแห่งกรรมแบบว่าเพี้ยนๆไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้เอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายกฎแห่งกรรมแบบเป็นวิทยาศาสตร์กฎแห่งกรรมก็คือกฎไวเบรชันนั่นเองนะครับคุณส่งไวเบรชันอะไรออกไปส่งไวเบรชันคืออะไรไวเบรชันคืออันนี้แหละนี่คือวิทยาศาสตร์นี่คือไวเบรชันเลยนี่เสียงนี่คือไวเบรชันไวเบรชันคืออะไรพลังสั่นสะเทือนนี่ได้ยินไหมได้ยินไหมนี่คือซ่อมเสียงนะนักดนตรีทุกคนจะรู้หมดเวลาคุณจูนเสียงคุณจะจูนกับคลื่นตัว A นะครับตัว A เท่ากับ440แปลว่าคุณอะไรที่คุณส่งพลังงานไปในอดีตมีผลตอนนี้ไหมมีผลตอนนี้ไหมมีผลนิดหน่อยแต่คุณเปลี่ยนได้มีเปลี่ยนได้ทันทีด้วยพลังงานที่ยิ่งใหญ่สุดของคุณคือตอนนี้เลยตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางอันใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปแคร์ว่าอดีตเป็นยังไงไม่ต้องไปแคร์ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ต้องว่ามีปมในอดีตหรือว่ามีปมในชาติปางก่อนมันไม่มี power เท่ากับตอนนี้คุณตัดสินใจบอกว่ากูจะเอาแบบใหม่มีอะไรไหมกูจะเอาแบบใหม่มีอะไรไหมพูดคำนี้แหละกูจะเอาแบบใหม่มีอะไรไหมที่ผ่านมาช่างแม่งมันหมดเลยไม่มีใครที่ไหนนะผมบอกได้เลยไม่มีใครอำนาจภายนอกที่ไหนมาจองเวรจองกรรมคุณได้ไม่มีทางนอกจากคุณนั่นแหละตัดสินใจยอมให้มันถ้านอกจากที่ตัดสินใจคุณตัดสินใจบอกว่าอันนั้นอาจจะมีจะมีอำเภอบางก่อนนู่นนี่นั่นหรืออะไรจองเวรมาหรือใครมีคาถาใส่นู่นนี่มาไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเลยผมบอกได้เลย power อยู่ที่คุณตลอดเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจบอกว่ากูจะเอาแบบใหม่แล้วคุณรู้ไหมทั้งโลกสยบคุณเลยทั้งโลกแบบกราบคำราบซีโร่ราบหมดเลยคือพลังงานจักรวาลที่คุณส่งออกไปโดยการตัดสินใจเข้าใจคำนี้ไหมตัดสินใจการตัดสินใจมันคือการเลือกดูสิ่งใหม่การที่ว่าเวลาคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในแบบนั้นยกตัวอย่างนะครับโอเคผมจะเข้าเรื่องแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้ร้อยอันแรกแล้วผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของแจ็คแคนฟิลด์แจ็คแคนฟิลด์บอกว่าเขาทำกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกระดาษแบบเขียนแบบง่ายๆเลยโง่ๆเลยแปะไว้บนเพดานที่เขาก่อนนอนก็เห็นก่อนปิดไฟก็จะเห็นตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาจะเห็นคือตัวเลขเงินที่เขาจะได้โอเคเขาก็ไม่ตั้งไปเท่าไหร่แล้วผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ผมตั้งของผมเองตอนนั้นเงิน300ล้านมันเป็นเงินเยอะสำหรับผมมากทำไมผมตั้ง300ล้านเพราะมันคือ10ล้านเหรียญในตอนนั้นมันคือ10ล้านเหรียญนะครับผมก็คือว่าโอเคนะ10ล้านเหรียญกูหาได้10ล้านเหรียญในชีวิตนี้กูก็เก่งแล้วนะไม่น่าเชื่อตอนนี้บอกก่อนเลยตอนนี้เป็นแบบเกินพันล้านไม่รู้เกินไปเท่าไหร่แล้วเลิกนับตั้งแต่พันล้านแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแสนล้านแล้วก็เลยต้องนับใหม่แล้วเขาเนี่ยต้องมาเริ่ม ต้องเริ่มนับใหม่โอเคแต่ว่าโอเคนะมันผมเกิดตอนนั้นเนี่ย100ล้านมันก็เป็นเรื่องหายากสำหรับผมเทคนิคที่ผมจะให้คืออะไรคุณเอากระดาษเปล่าๆมาแผ่นนึงกระดาษขาวๆธรรมดาเอาอะไรที่เขียนหัวอะไรอ่ะปากกามาร์เกอร์หัวใหญ่ๆอ่ะอะมีตัวอย่างไหมปากกามาร์เกอร์นี่นี่มีตัวอย่างเขียนงี้เลยดีมากขอบใจมากโชว์โอ้โหคนนี้มันสุดยอดจริงเว้ยโชว์สุดยอดโชว์โปรดักชันนี่คุณก็เขียนอย่างนี้นะทุกคนนะกระดาษสมมติเป็นกระดาษขาวถ้าคุณเห็นไงชาอันนี้แต่เขียนเป็นสีดำเพื่อที่จะให้คุณเห็นง่ายๆบนจอนะฮะคุณเขียนตัวใหญ่เลยนะตอนนั้นผมเขียน300ล้านใช่ไหมผมก็เขียนอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้ง่ายๆจิตใต้สำนึกของคุณมันตอบรับกับเรื่องง่ายๆอย่าไปทำอะไรคอมพลีเคทวุ่นวายยุ่งยากไม่เอา300ล้านแค่นี้พอ300ล้านบาทผมเขียนแค่นี้ตอนนั้นแล้วก็แปะไว้ที่หัวนอนแล้วผมก็ลืมตาทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเห็นมันก่อนตื่นเช้าตอนแรกก่อนนอนก็จะเห็นมันเป็นสิ่งสุดท้ายผมเขียนแค่นี้ตอนนั้น100ล้านมันเกินเหตุของผมมากนะผมบอกได้เลยตอนนั้น100ล้านมันเกินความคิดของผมอันนี้นั่นประมาณ10ปีที่แล้วคุณรู้ไหมผมไม่รู้ตัวว่า300ล้านมันมาเมื่อไหร่แล้วผมก็ไปนั่งดูตอนนั้นเฮ้ยกูทำได้ด้วยว่า300ล้านมันแปลกจริงๆแต่เราลืมมันไปเลยนะผมขออย่างหนึ่งนะข้อหนึ่งนะเขียนไปแล้วก็ทำแค่นี้พออินสตรัคชั่นคือทำแค่นี้พอใครทำที่ตามผมได้ใครทำตามผมกูจะได้มันเสร็จแล้วข้อ2คืออะไรรู้ป่ะข้อ2คือลืมมันไปเลยในระหว่างวันแต่ในระหว่างวันทำอะไรทำสิ่งที่คุณเพลิดเพลินและมีความสุข
คือผมก็กลับไปทำงานของผมแล้วผมก็ทำไม่ได้ทำหนักด้วยนะผมก็ทำสนุกๆของผมผมก็ทำอะไรมันๆของผมผมไม่เคยทำงานอะไรที่ตัวเองไม่ชอบไม่เคยทำงานอะไรที่ตัวเองพลังงานตกผมทำงานวันนึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงอย่างมากที่เหลือผมก็อะไรของผมก็ว่าอาจทำที่ตัวเองลื่นลมอ่านหนังสือบ้างไปออกกำลังกายนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยผมทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงต่อวันไม่แล้วไม่เคยเครียดแต่ว่ามันมีเทคนิคนะโอเคแต่ถ้าใครอยากจะได้เทคนิค how to เทคนิค how to ที่ง่ายๆคุณจะต้องเปิดท่อให้มันเข้ามาได้ง่ายๆโอเคป่ะเปิดท่ออย่าไปแบบอย่าไปขัดขวางทางของจักรวาลซะถ้าคุณทําทุกอย่างที่คุณจะทําเงินได้เนี่ยคุณจะต้องไปแลกเวลากับมันแล้วคุณต้องทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอย่างเช่นใครที่แบบว่าเปิดร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณทําแล้วจนเบื่อแล้วอ่ะเข้าใจว่าคุณทําจนเบื่อแล้วแบบโอ้โหแม่งไม่อยากตื่นขึ้นไปทํามันเลยก็เลิกซะขายมันซะนะขายมันก็ได้ไปทําอย่างอื่นก็ได้นะไม่ต้องเพราะว่ายิ่งคุณทําสิ่งที่คุณไม่ชอบพลังงานคุณจะหดและเหี่ยวแล้วเงินก็จะไม่หลั่งไหลเข้าหาคุณเข้าใจมั้ยนี่แหละคือง่ายๆคุณจิตของคุณนี่มันโคตรทรงพลังภาพแรกก็คือชายคนนี้ให้ดูว่าถ้าคุณดูแต่ดูไอ้ลูกปิงปองนะเห็นลูกปิงปองป่ะเห็นลูกปิงปองป่ะเวลาเอาครั้งแรกถ้าคลื่นมันไม่ตรงกันสิกระดิ่งมันไม่เคลื่อนเลยเริ่มใหม่หน่อยเร็วนี่แต่ยังไม่เห็นเรื่องเลยไม่เห็นขยื่นเลยนั่นแหละเห็นไหมถ้ามันคงระคืนอีกอันนึงที่เหลือมันไม่สะเทือนเลยแต่ถ้ามันขึ้นเดียวกัน440เหมือนกันเห็นไหมลูกปิงปองมันสั่นเลยนะครับแปลว่าอะไรอธิบายคร่าวๆ positive label เพราะว่าคลื่นสีป้ายสีป้ายแบบทาง positive ทางบวกใช่ไหมเป็นสีเขียวนะอะไรที่เป็นสีเขียวจะได้ยินกันหมดเลยเข้าใจปะแปลว่าทุกอย่างที่เป็นบวกในโลกนี้มันจะตอบรับคุณหมดเลยมันจะปึ้งขึ้นมาเลยอ่ะมันจะคุณปึ้งมันจะเห็นคุณเนี่ยมันจะเห็นคุณแล้วคุณก็เห็นมันเข้าใจป่ะเหมือนผม300ล้านเนี่ยคุณรู้ป่ะ300ล้านเนี่ยคือแบบขึ้นผมไปที่นั่นแล้วอ่ะขึ้นในบัณฑิตไม่เคยคิดเรื่องแบบว่าวันนี้กูจะมีเงินหรือเปล่าจะจนหรือเปล่าไม่เคยสนใจเรื่องความจนเพราะอะไรกูคิดแต่เรื่อง100ล้าน300ล้าน1,000ล้านแสนล้านคิดไปในข้างหน้าตลอดเวลาในหัวผมนี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นสะท้อนกับเรื่องนี้พลังงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะมาอยู่ในปรากฏอยู่ในของผมหมดเลยเข้าใจมั้ยนี่คือวิทยาศาสตร์แล้วนะทุกคนอย่าเถียงห้ามเถียงโอเคแล้วอะไรที่มันเป็นลบๆมันจะไม่เห็นคุณเลยเพราะฉะนั้นความอะไรอ่ะความซวยความซวยหรือความโชคดีเป็นเรื่องของโชคชะตามั้ยเป็นเรื่องสุ่ม4สุ่ม5มั้ยไม่ใช่ไอน์สไตน์บอกพระเจ้าไม่เคยเล่นลูกเต๋ากับโลกนี้แปลว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปผมบอกได้เลยนะโลกนี้ไม่มีอุบัติเหตุโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุหรือบังเอิญไม่มีมีแค่คุณไม่เข้าใจต้นเหตุและผลลัพธ์คุณไม่เข้าเราไม่เข้าใจต้นเหตุและผลลัพธ์เท่านั้นเองจำไว้โลกนี้เขียนจดไปในสมุดโน้ตของคุณเลยโลกนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุถ้าคุณดำเนินการชีวิตด้วยคิดว่าโลกนี้มันมั่วมันบังเอิญมันโชคคุณโคตรขาดทุนชีวิตแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณทำตัวเป็นนักสืบว่าฉันทำอะไรมันถึงฉันคิดอะไรมาก่อนมันถึงมาเกิดแบบนี้กับฉันไอคนที่มันขับรถไปมั่วๆแล้วมีอุบัติเหตุขึ้นน่ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันมีบางความคิดบางอย่างในหัวของเขาแล้วเกิดขึ้นไปไอ้วายเบรชั่นพลังงานบางอย่างที่มันมาพร้อมกันไอ้ความคลื่นความมั่วซั่วมาก็มาเจอกันแล้วก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่เขาไม่เข้าใจที่มาที่ไปเลยเรียกมันว่าอุบัติเหตุแต่ถ้าคุณนะคุณลองทำถ้าคุณไม่อยากมีอุบัติเหตุตลอดชีวิตทำแบบนี้ทุกครั้งที่คุณออกจากบ้านคุณตั้งสติเป็นช่วงๆคุณบอกครั้งนี้ทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างมันรถมันจะลื่นไหลฉันจะเจอแต่ไฟเขียวทุกอย่างมันจะเจ๋งมากสำหรับฉันไม่ว่าคุณจะเข้าที่ประชุมคุณจะไปขายของคุณจะต่อออกไลฟ์คุณจะทำอะไรเสร็จคุณตั้งสติแล้วบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณจะดูนี่มันก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วคุณเริ่มจะเห็นคุ
คุณว่าคุณคือต้นเหตุของทุกสิ่งเอาง่ายๆว่า3คอร์สนี้คือตัวสตาร์ทชีวิตที่มาถึงทุกวันนี้ได้หัวใจสำคัญคืออีกอันนึงที่ดีมากๆคือปีปาฏิหาริย์นะอาจารย์มันคือการอธิบายกฎที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายของดร.อิโมโตะทุกอย่างแบบชัดเจนใช่แล้วทุกวันนี้ชีวิตก็คือแบบเสกน้ำกินกันจนเรียกได้ว่าชีวิตมาถึงทุกวันนี้เพราะคีย์ที่อาจารย์ให้ในคอร์สเลยอะแต่ละคอร์สบอกเลยว่า9กลุ่มพลังจิตมีอันนึงที่บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าการตัดสินใจอะค่ะมันคือการส่งคลื่นบอกกับจักรวาลทันทีด้วยการอนุญาตแล้วในคอร์ส9กลุ่มพลังจิตอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์ให้ permission slip ไว้อันนึงอะอันนั้นดีมากอาจารย์ permission slip ใช่โคตรดีมันคือการอนุญาตการอนุญาตจริงเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหลายๆคนที่กำลังติดอะไรอยู่นะคะครูแนะนำ3คอร์สนี้เลยว่ามันคือคอร์สที่คุณต้องเรียนจริงๆในการ manifest ชีวิตของคุณอะบอกเลยว่าทั้งเรื่องการเงินหรือทุกเรื่องที่คุณกำลังติดอยู่นะคะ3คอร์สนี้ปกติคอร์สละ 24,900 บาทนะครูแนะนำ CF ไปเลยแพ็ค3นะคะจะเป็นราคาที่ดีที่สุดนะถ้าแพ็ค2นะถ้าคุณบอกว่ามี690ล้านแล้วค่ะครูพอลลี่อยากได้อีก2คอร์สนะคะซีเอฟไปเลยนะคะเพียงคอสละ 19,900 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเอางี้แบบถ้าเกิดต้องถ้าเกิดใครลงคอสเดียวผมแนะนำก่อนเลยนะค่ะเปลี่ยนปฏิหารถูกต้องถ้าใครอยากจะเอาคอสพระเอกขึ้นมาก่อนเลยปฏิหารใครอยากจะถ้าเกิดแบบว่าวันนี้เรียนแล้วอาจารย์ต้องเลือกต้องเลือกเอาคอสแรกมาก่อนใช่แล้วเปลี่ยนปฏิหารเป็นเบสิกนะครับเป็นเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นด้วยคลื่นที่สูงที่สุดถูกต้องเริ่มต้นด้วยคลื่นสูงเป็นปีแห่งปฏิหารใช่ค่ะครับใครสนใจวันนี้จะมีราคาโปรโมชั่นค่ะครับปกติ 24,900 บาทนะเอาจริงๆปกติราคาเต็มเนี่ยคือ 50,000 นะคะต่อคอร์สวันนี้เป็นราคาดีที่สุดแล้วนะคะคอร์สละ 24,900 เท่านั้นนะคะใครซื้อเป็นแพ็คคู่นะคะก็เหลือเพียงคอร์สละ 19,900 บาทแต่ครูแนะนำค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะตัดสินใจส่งคลื่นพลังงานสุดยอดนะ300ล้านที่อาจารย์ทำได้เนี่ยมันเกิดจากคีย์ทั้งหมดใน3คอร์สนี้นะคะบอกเลยว่าอันนี้คือบอกนะคะคุณเสียไปเลย3คอร์สนะคะเพียงคอร์สละ 16,900 บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ